ในโลกยุคปัจจุบันครับที่มีคนหันมาใส่ใจสุขภาพกันมากยิ่งขึ้นจึงทำให้มีเมนูอาหารเพื่อสุขภาพเกิดขึ้นเยอะแยะมากมายไม่ว่าจะเป็นเมนูอาหารคลีนหรือว่าถ้าเกิดเราไปตามร้านอาหารต่างๆปัจจุบันก็จะมีเมนูสำหรับคนที่เป็นมังสวิรัติอยู่ในร้านอาหารด้วยจึงเป็นสาเหตุให้ Perspective ในสัปดาห์นี้ครับเราตั้งใจเดินทางมาที่อำเภอวังสะพุงจังหวัดเลยนะครับเพื่อที่จะพาคุณผู้ชมนั้นมาดูวิธีการยกระดับการทำการเกษตรของคู่สามีภรรยาคู่หนึ่งครับที่ตัดสินใจอยากจะหางานอดิเรกทำในช่วงชีวิตหลังเกษียณนะครับด้วยการมาปลูกผักแบบไฮโดรพอนิกส์ซึ่งเป็นวิธีการเดียวกันกับที่องค์การนาซาให้ความสำคัญแล้วก็พยายามที่จะให้มีการปลูกผักแบบนี้เพื่อนักบินในยานอวกาศนะครับไฮโดรพอนิกส์คือการปลูกพืชโดยที่ไม่ใช้ดินที่นี่เลี้ยงแบบระบบปิดด้วยนะครับซึ่งสามารถควบคุมอุณหภูมิแล้วก็ควบคุมการเจริญเติบโตของผลผลิตได้ตลอดทั้งปีและที่สำคัญสินค้าของเขานั้นยกระดับไปสู่ตลาดพรีเมียมมาร์เก็ตได้เป็นอย่างดีร้านอาหารชั้นนำในกรุงเทพหลายๆร้านใช้ผลผลิตของที่นี่ครับเรื่องราวจะเป็นยังไงติดตามพี่ดีใน Perspective คืนนี้ครับกับ MT Hydroponics ครับสวัสดีครับพี่ตุ๊กครับสวัสดีค่ะคุณเปอร์นี่แหละครับคุณผู้ชมครับเจ้าของฟาร์ม MT Hydroponics นะครับพี่ทุกปลูกมากี่ปีแล้วครับอันนี้เข้าปีที่6แล้วค่ะอ๋อเพิ่งปีที่6เองค่ะเออเพิ่งปลูกมาไม่นานไม่ค่ะโอ้แต่ว่าได้ข่าวว่าตั้งแต่เริ่มต้นปลูกผลผลิตช่วงแรกก็สามารถส่งไปยังร้านอาหารชั้นนำในกรุงเทพได้แล้วนี่ครับค่ะคือช่วงที่เริ่มปลูกมาปีที่2ที่3เนี่ยมันค่อนข้างจะดีมากๆผักที่ส่งไปกรุงเทพเนี่ยคือจะเข้าไปหาร้านอาหารที่อยู่ในห้างแล้วก็โรงแรมที่เขาใช้ผักที่ค่อนข้างมีคุณภาพสูงแล้วพวกซุปเปอร์มาร์เก็ตล่ะครับอันนั้นไม่ได้ส่งผ่านเพราะว่าพี่ผ่านตัวโฮลเซลเลอร์คือคนกลางเพราะว่า1ฟาร์มของพี่เนี่ยมันอยู่ไกลจากกรุงเทพครับขั้นตอนการที่จะเอาผักไปวางขายในซูเปอร์มาร์เก็ตมันค่อนข้างจะซับซ้อนแล้วการดูแลไม่ทั่วถึงแต่ได้ข่าวว่าแถวลาซานแถวลาซานนี้เขามารับของพี่ไปแล้วก็ไปส่งต่อที่โรงแรมที่เขามีลูกค้าของเขาอยู่แล้ว อันนั้นก็ค่อนข้างเป็นตลาดที่ใหญ่เดือนหนึ่งเขาก็เอาหลายตันโอ้แสดงว่าปีหนึ่งนี่พี่สามารถปลูกผักได้เป็นหลายๆตันเลยใช่ไหมครับถ้าต่อเดือนเนี่ยเต็มที่ของเขาทั้ง4โรงนี่ประมาณ 8-10 ตันได้ค่ะ10ตันต่อเดือนค่ะปีหนึ่งก็ประมาณสัก120ตันได้ถ้าตามเต็มกำลังการผลิตถึงค่ะแสดงว่ามันไม่มีเรื่องของฤดูกาลเลยเหรอครับผักไฮโดรโปนิกเนี่ยมันไม่มีหรอกเพียงแต่ว่าหน้าหนาวเนี่ยคือที่ไหนเขาก็ปลูกไปทั่วด้วยสภาพอากาศของบ้านเรามันเป็นเมืองร้อนแล้วเราเป็นโรงเรือนปิดปลูกแบบนี้มันควบคุมง่ายกว่าแล้วก็ป้องกันแมลงด้วยฝนตกแล้วก็แดดไม่มีอาจจะต้นเล็กหรือว่ามันยืดซึ่งก็เป็นปกติของสภาพอากาศผักมันต้องการแสงแดดแต่ถ้าปลูกผักเพื่อให้มีผลผลิตออกมาต่อเดือนเนี่ยทั้งปีพี่ไม่มีปัญหาผมต้องบอกคุณผู้ชมว่าเมื่อช่วงต้นรายการที่คุณผู้ชมได้เห็นผมทานผักสลัดนะครับผมต้องทำการรีวิวและคอนเฟิร์มนะตอนนี้ว่าผักอร่อยมากๆไฮโดรพอนิกส์เนี่ยเท่าที่ผมเข้าใจคือวิธีการปลูกพืชโดยที่ไม่ใช้ดินถูกต้องไหมครับแล้ววิธีการปลูกผักไฮโดรโปนิกส์ที่นี่มันมีความพิเศษยังไงบ้างนะครับช่วยพาไปดูหน่อยได้ไหมครับอ๋อได้ค่ะให้พี่ตุ๊กพาชมหน่อยผักไฮโดรโปนิกของที่นี่เนี่ยพี่ปลูกในระบบโรงเรือนปิดนะคะคือกางมุ้งป้องกันแมลงใช่ค่ะช่วงสถานการณ์ก่อนที่จะเกิดโควิดเนี่ยพี่ไม่มีปัญหานะของพี่เต็มไม่พอขายด้วยพอมาเจอโควิดเนี่ยก็อาจจะมีดรอปลงมาบ้างแต่พอตอนนี้มาเนี่ยก็คือเริ่มดีขึ้นคือออเดอร์การสั่งนี่อยู่ตัวแต่ละเดือนโรงเรือนปิดอย่างเนี้ยมันมีข้อดีตรงไหนก็คือว่ามันสามารถควบคุมคุณภาพการผลิตได้คือหมายความมันสามารถควบคุมอุณหภูมิควบคุมน้ำควบคุมศัตรูพืชที่เป็นแมลงต่างๆใช่ไหมครับอย่างนี้ผมไปปลูกที่อยุธยาก็ได้สิปลูกคุณเปิดปลูกได้แต่ว่าถามว่าสภาพอากาศแต่ละที่มันเหมือนกันไหมเมืองเลยนี่มันก็มีข้อดีคือว่า
อากาศเนี่ยถึงมันจะร้อนในช่วงกลางวันตกเย็นมาเนี่ยอุณหภูมิมันก็ดรอปลงถึงเช้ามันก็มีส่วนช่วยที่ทำให้ผักเนี่ยได้กินปุ๋ยได้กินไอสารอาหารที่ผสมมาในน้ำต้องใส่หมวกใช่ไหมครับค่ะต้องใส่ค่ะป้องกันแมลงเวลาแมลงตัวเล็กๆมันติดเข้ามาเนี่ยเรามองไม่เห็นนะฮะโอ้นี่มีผักอะไรบ้างครับเนี่ยอันนี้คือฟิเลไอซ์เบิร์กอันนี้มันเป็นพันเขาเรียกลาลิกแล้วก็ที่นี่ปลูกผักกี่พันครับเนี่ยพี่ปลูกทั่วๆไปก็นี่ก็มีประมาณ 5-6 ชนิดอันนี้ก็คือเรดโอ๊กเรดโอ๊กค่ะอันนั้นก็กรีนครอสกรีนครอสโอ้โหนี่น่าจะกรอบมากเลยนะครับเนี่ยนี่พร้อมอยากกินแล้วเนี่ยซ้ายๆนี่อะไรครับอันนี้ก็กรีนโอ๊กค่ะกรีนโอ๊กนี่ก็กรีนโอ๊กกรีนโอ๊กอันนั้นบัตเตอร์เฮดค่ะอันนี้กำลังขึ้นอันนี้คือสเต็ป2ค่ะปกติเนี่ยเขาจะเพาะในนั้นก่อนเขาเรียกว่าโต๊ะเพาะเมล็ดอ๋อมีหลายสเต็ปเหรอครับค่ะมี3สเต็ปคือวิธีการปลูกผักต้องทำยังไงบ้างเราสเต็ปสเต็ปแรกเนี่ยก็คือเอาฟองน้ำเนี่ยไปจุ่มน้ำให้มันชุ่มก่อนใช่ไหมคะก่อนแล้วก็เอาเมล็ดลงมาหยอดให้ครบปุ๊บหลังจากนั้นก็จะใช้สเปรย์ฉีดน้ำให้มันชุ่มให้มันชุ่มแล้วก็ใช้ผ้าดำคลุมไว้ปกติประมาณ 2-3 วันคล้ายๆตอนเวลาเราปลูกถั่วเขียวที่ปลูกในกระดาษทิชชู่แบบนั้นใช่ไหมใช่ใช่ประมาณ 2-3 วันมันเริ่มแตกออกมาเนี่ยแตกยอดออกมาเราดึงผ้าดำออกแล้วหลังจากนั้นเราก็จะใช้สเปรย์ฉีดน้ำรดน้ำเขาให้ชุ่มวันหนึ่งก็ประมาณ 2-3 รอบครับพออันนี้ครบ15วันใช่ไหมคะเขาก็จะย้ายมาสเต็ป2คือตรงนี้ครับอันนี้อยู่ประมาณ15วันแล้วก็ย้ายขึ้นโต๊ะใหญ่แบบนั้นคือสเต็ป3พอครบ15วันก็เก็บขายค่ะทำไมต้องย้ายเพราะว่าเวลาเขาโตขึ้นมาเขาต้องการไอ้พื้นที่สำหรับตัวผักไงคะเพราะว่าถ้าปล่อยไว้อย่างนี้มันก็พอมันเบียดกันแล้วมันก็จะเริ่มยืดแล้วมันมีเมล็ดมีอะไรที่เราสามารถเอามาเพาะต่อได้ไหมครับไม่ได้ต้องซื้อเมล็ดตลอดเมล็ดตลอดต้องซื้อเมล็ดตลอดใช่ใช่ค่ะผมอยากจะบอกคุณผู้ชมว่าที่ผมเดินอยู่ในสวนเนี่ยนะครับผมเหมือนเดินอยู่ในฟาร์มปลายังไงอย่างนั้นเลยที่เหมือนมีถังออกซิเจนอยู่ตลอดเนี่ยผมได้ยินเสียงน้ำไหลตลอด อยู่ในแปลงผักมันคืออะไรครับทำไมมันมีเสียงน้ำไหลอยู่ตลอดทุกอันเลยเราเวลาปล่อยน้ำออกจากแทงเนี่ยน้ำมันก็จะวิ่งมาตามรางผักอย่างเงี้ยนะคะวิ่งวนไปแล้วก็วนกลับมาอย่างเงี้ยขึ้นไปเพราะว่าให้มีน้ำเนี่ยหล่อเลี้ยงผักอยู่ตลอดเวลาไงฮะจะได้ยินเสียงน้ำอย่างนี้เนี่ยน้ำมันจะต้องผ่านมาเพื่อว่าให้รากของผักเนี่ยได้ดูดซึมแต่ต้องผ่านแบบวนด้วยผ่านแบบแช่ขังน้ำขังก็ไม่ได้ใช่ไม่ต้องวนค่ะเพราะว่าถ้าน้ำขังเนี่ยมันแล้วแต่อันนั้นเขาเรียกน้ำนิ่งใช่ไหมแต่ของพี่มันเป็นน้ำวนน้ำวนก็คือจะแบบว่าปล่อยให้มันเหมือนกับเป็นแผ่นฟิล์มบางๆไปเหมือนเป็นแม่น้ำใช่เหมือนเป็นแม่น้ำผ่านตลอดเวลาใช่ผ่านตลอดเวลาเพราะว่ามันจะมีออกซิเจนเข้าไปใช่ค่ะถ้าเป็นน้ำขังมันจะไม่มีออกซิเจนไม่มีค่ะแล้วสปริงเกอร์ข้างบนล่ะครับอันนี้จะเปิดในกรณีที่อากาศมันร้อนจัดเปิดเพื่อเป็นฝอยละอองเนี่ยช่วยให้ผักมันมีความชุ่มชื้นขึ้นมาครับถ้าปล่อยมันไปตามเพราะว่าอากาศบ้านเรามันร้อนมากเนี่ยมันก็จะแห้งน้ำข้างล่างเนี่ยอุณหภูมิมันก็สูงขึ้นนะฮะจะต้องช่วยใช้พวกนี้ช่วยมันบ้างวันหนึ่งประมาณ2ครั้งที่นี่มีทั้งหมดกี่โรงเรือนปิดครับทั้งหมดมี4ค่ะ4โรงไม่ใช่ผมเห็นเยอะมากกว่า4นะไม่อันนี้เขาเรียกห้องค่ะโรงเรือนนึงมี4ห้องอ๋อมี4ห้องใช่ค่ะแต่ว่ามีทั้งหมด4โรงเรือน4โรงเรือนค่ะพื้นที่เท่าไหร่ครับเนื้อที่ของอันนี้โรงนึงเนี่ยประมาณเกือบไร่ก็ประมาณใช้พื้นที่ประมาณสัก4ไร่อันนั้นจะใหญ่กว่าโรงที่4นี้ขยายขึ้นมาหน่อยใกล้กว่าก็คือรวมทั้งหมดแล้วประมาณ 4-5 ไร่ในการที่ใช้ปลูกพืชค่ะและก็สามารถสร้างผลผลิตเดือนนึงได้เป็น10ตันถ้าหน้าหนาวเนี่ยเต็มที่ก็บางครั้งก็ขึ้นไปถึง11 12ได้โหเป็นหมื่นๆกิโลนะฮะใช่แต่ว่าต้องอธิบายก่อนเป็นหมื่นกิโลนะอธิบายคุณเปิดอย่างนี้ก่อนนะว่าหน้าร้อนเนี่ยผักมันก็ต้นเล็กนะไม่เหมือนหน้าหนาวครับมันก็อาจจะไม่ได้น้ำหนักที่แบบว่าต่อเดือนมาเป๊ะๆคือหน้าหนาวเนี่ยมันใช้เวลาไม่นานเพราะว่ามันโตมากอากาศดีก็คือพูดง่ายๆว่าอุณหภูมิมีส่วนเกี่ยวข้องแต่ว่าเรามีระบบปิดแล้วก็ระบบน้ำที่ดีที่สามารถทำให้มีผลผลิตได้ตลอดทั้งปีแต่ช่วงไหนถ้าหนาวมันก็จะโตเร็วกว่าเป็นพิเศษโตเร็วค่ะโตเร็วเขาบอกว่าระบบน้ำที่นี่มีความพิเศษมากเป็นน้ำแบบ RO RO นี่คือน้ำบริสุทธิ์แบบดื่มได้เลยใช่ไหมครับใช่ค่ะใช่ค่ะอันนี้คืออะไรครับไอ้ด้านหลังนั้นมันเป็นเขาเรียกว่า cooling pad คือเป็นแผ่นกระดาษกอง
เวลาน้ำมันผ่านขึ้นไปแล้วก็เป็นแผ่นกองอยากไปอยากมาแล้วมันจะผ่านเหมือนกับมันช่วยบรรเทาให้มันเย็นแล้วก็ปล่อยลงมาข้างล่างเครื่องกองน้ำประมาณนั้นแต่ว่าทำให้เย็นได้ด้วยใช่ค่ะเพราะว่าจะสังเกตว่าเขาปิดผ้าทึบไว้อย่างเงี้ยไม่ให้มันร้อนมากจนเกินไปและนี่ก็คือการสร้างออกซิเจนให้น้ำอยู่ตลอดเวลาใช่ค่ะอันนั้นคือน้ำที่วนกลับมาแล้วมีน้ำที่ดูดกลับไปผ่านมอเตอร์นี้แล้วก็เอาไปใช้ใช่ไหมครับใช่ใช่ค่ะเดี๋ยวพี่จะพาไปดูห้อง RO เนาะครับ RO ย่อมาจากอะไร Reverse Osmosis น้ำเนี่ยพี่จะต้องดึงมาจากน้ำบาดาลตรงนู้นนะฮะครับพอน้ำเข้ามาเนี่ยมาผ่านอันนี้พักก่อน2แท้งครับเพื่อให้น้ำมันตกตะกอนก่อนที่จะเข้าไปในห้องนี้แล้วข้างในเนี่ยต้องให้คุณมาตินอธิบายนะเพราะว่าเกี่ยวกับไอ้นี่พี่ไม่ค่อยจะเข้าใจให้คุณมาตินมาคุณมาตินนี่สามีครับมาแล้วคุณมาติน please explain yeah the water first goes to the two tanks in the back and there it gets found to settle so a lot of the dirt settles down in the bottom ตกตะกอนก่อน from there it gets pumped here into this filterThis is a manganese filter. Manganese filter. Manganese filter. Manganese filter is mean that you don't want manganese, right? Yeah. You want to get the manganese out. Yeah. Then from here, it goes in these two tanks. From these two tanks, it goes into these three filters. Uh-huh. These filters is carbon, manganese, and resin.By then, you already have manganese one. Yeah, and you do it one more time. เอาคาร์บอนออกเอาแมงกานีสออก and this one resin. เอาเรซินออก and then from here it's already pretty clean. It goes to our RO system. นี่จะเข้ามาอยู่ในระบบ RO แล้วครับ This is the RO system. RO stands for reverse osmosis. It has membranes that the water gets pushed through.And they're so fine that only water can get through and nothing else. It's the same system that is used to make fresh water from salt water. Okay. เขาบอกว่านี่คือระบบเดียวกันกับวิธีการที่เอาน้ำเค็มมาทำเป็นน้ำจืดนะฮะ เช่นเดียวกันก็คือว่าน้ำที่ผ่านการกรองทุกอย่างแล้วเมื่อมาเข้าระบบ RO system เนี่ยถ้าน้ำมันไม่สะอาดพอมันจะไม่ถูกปล่อยออกไป So you can drink this water. All the bottled water that you see that you buy also uses RO. เขาบอกว่าน้ำดื่มที่เราดื่มกันเนี่ยใช้ระบบนี้แหละ Yeah. เริ่มมาถึงตรงนี้คืออะไรครับห้องแพ็คผักกับผักที่เอาเก็บออกมาแล้วจากโรงเรือนเนี่ยจะต้องเข้ามาห้องนี้เพื่อที่จะรอการชั่งแล้วก็แพ็คจะส่งต่อให้ลูกค้าอ๋อนี่คือพร้อมส่งเลยใช่ค่ะต้องมาทำความสะอาดต้องมาอะไรอีกไหมไม่ค่ะผักไอ้พวกนี้จะไม่ล้างเพราะว่าถ้าล้างไปแล้วเนี่ยผักมันช้ำมันอยู่ได้ไม่นานผักที่อยู่บนรางในโรงเรือนเนี่ยมันสะอาดสะอาดสะอาดอยู่แล้วมันปราศจากยาฆ่าแมลง 100% ใช่ไหมค่ะนี่คือผักที่ไม่มียาฆ่าแมลงไม่มีค่ะพี่ก็ใช้เฉพาะสารชีวพันธุ์สำหรับควบคุมรากเวลามันมีปัญหากับอุณหภูมิของน้ำชั้นในนี้เป็นห้องเย็นห้องเย็นเดี๋ยวผมจะกลับมาคุยกับคุณมาตินอีกรอบนึงผมขอให้พี่ตุ๊กพาผมไปสอนปลูกผักหน่อยนะครับ We will be back and talk with you again. I got to teach them how to put the seed there. Okay. เชิญครับตอนนี้พี่ตุ๊กจะพามาสอนวิธีการปลูกผักว่าต้องทำยังไงบ้างอย่างแรกที่เมื่อกี้ผมสงสัยก็คือว่าเราไม่สามารถเพาะเมล็ดเองได้ใช่ไหมครับเราต้องซื้อใช่ค่ะเพราะว่าเขาตัดต่อพันธุกรรมมาไว้ใช่แต่ว่าเราต้องอุดหนุนตลอดใช่มีรายจ่ายมีต้องทำไงบ้างครับเริ่มแรกของการเพาะเมล็ดนะคะครับเราเนี่ยน้ำสะอาดนี่น้ำ RO ไม่น้ำทั่วไปนี่แหละไม่จำเป็นต้องเป็นน้ำ RO อันนี้น้ำก๊อกก็ได้น้ำก๊อกก็ได้ค่ะเพราะว่าเราแค่เอามาจุ่มฟองน้ำให้มันเกิดมีความชุ่มชื้นเฉยๆเพื่อที่จะเวลาเราหยอดเมล็ดพันธุ์มันจะง่ายครับแต่ว่าไอ้ฟองน้ำนี่มีการกรีดไว้แล้วนะฮะไม่อันนี้เราสั่งซื้อมาโดยตรงมันเป็นฟองน้ำสำหรับปลูกผักโดยเฉพาะคือเขาจะเป็นร่องนี่ถ้าสังเกตเห็นจะเป็นร่องใช่ใช่ค่ะเราก็เอาฟองน้ำนี่จุ่มน้ำเนี่ยพอแบบว่าให้มันเปียกแล้วแบบว่ามันสามารถที่จะเอาเมล็ดเพาะลงเข้าไปได้ง่ายนะฮะครับน้ำชุ่มแล้วเอามาวางวันนี้แล้วไงต่อของวันนี้ชุ่มก็เลือกเมล็ดนะคะว่าเราจะเอาพันธุ์อะไรอย่างเงี้ยแต่วันนี้เราจะปลูกกรีนครอสนะฮะพี่มีปลูกทั้งหมดกี่พันธุ์
อะไรยังไงแตกต่างแบ่งปลูกยังไงครับมันจะมีตารางสำหรับว่าการเพาะแต่ละล็อตเนี่ยเราจะปลูกผักอะไรบ้างอย่างล็อตนี้เราจะปลูกกรีนคอร์สกรีนโอ๊กเนี่ยประมาณกี่กิโลจะต้องมีการวางแผนเพาะปลูกก่อนตามตลาดหรือว่าตามที่ลูกค้าสั่งก่อนที่จะปลูกผักเนี่ยมันจะต้องมีแผนเพาะก่อนเขาเรียกแผนเพาะเมล็ดเราจะปลูกขึ้นมาโดยไม่มีแผนคำนวณไม่ได้เวลาเราเอาขึ้นจากโต๊ะเพาะเมล็ดมาใส่ไอ้สเต็ป2เนี่ยถ้าเราเพาะมากเกินไปมันไม่มีที่ลงแสดงว่าเราปลูกตามสั่งตามสั่งเราไม่ใช่ปลูกแล้วค่อยไปหาตลาดขายเราต้องมีลูกค้าสั่งปุ๊บสั่งรอประมาณ30วัน45วัน45วันปุ๊บได้ผลผลิตแต่มันมีเสียหายบ้างไหมครับเมล็ดพันธุ์เนี่ยมันเป็นแบบเคลือบแล้วเมล็ดพันธุ์ที่ใช้เนี่ยเป็นของเมืองนอกมันก็มีความแข็งแรงอัตราการงอกเนี่ยเขารับประกันว่ามากกว่าประมาณ 95% 95% หมายความว่าทุกๆ100เม็ดจะมี5เมล็ดอาจจะมีเสียบ้างครับใช่ค่ะใช่ค่ะแล้วยังไงต่อครับพอเอาฟองน้ำเนี่ยฉุบชุบให้มันน้ำฉ่ำแล้วใช่ไหมคะครับแยกตรงร่องกรีดนี้แล้วก็หยอดลงไปอย่างนี้ค่ะนี่แล้วก็จะไล่ไปคุณเปิร์ก็ต้องบอกว่านะไล่ไปตามอย่างนี้นะคะเพราะว่าไอ้ตรงกลางตรงเนี้ยมันจะเป็นร่องของเขาเวลาเราจะดึงออกปลูกอ๋อเราต้องเว้นผมขออนุญาตนะครับได้ค่ะได้ค่ะใส่ในมือได้เลยได้เลยค่ะอย่างนี้ปุ๊บคุณเปิร์ต้องแหวกอันนี้นี่ร่องนี้ค่ะไปนี้ลงไปนี้ใช่ค่ะอุ๊ยหายไปแล้วไม่ถ้ามันลึกมากเนี่ยมันจะไม่ขึ้นง่ายต้องเอาพยายามแบบว่าให้มันขึ้นมาตรงกลางๆหน่อยทีมันได้ค่ะพอเราใส่อย่างนี้เสร็จเรียบร้อยแล้วไงต่อครับนี่ผมกินไปด้วยได้ใช่ไหมครับได้ค่ะอันนี้พออยู่แล้วพอบนโต๊ะพอเมล็ดแล้วเนี่ยเราก็จะเอาวางเรียงมันจะมีเป็นโต๊ะใช่ไหมคะโต๊ะสำหรับพอเมล็ดโดยตรงเนี่ยจะเอาฝักบัวเนี่ยสเปรย์ฉีดน้ำให้มันชุ่มก่อนฉีดให้มันชุ่มเปียกหมดแล้วก็ปูทับด้วยผ้าพลาสติกสีดำประมาณ 2-3 วันเพื่อให้เมล็ดของเขาเนี่ยแตกแล้วงอกออกมาหลังจากนั้นเนี่ยเราดูแล้วว่ามันแตกมันงอกออกมาแล้วเราก็ดึงผ้าดำออกในช่วงรอ15วันเนี่ยทุกวันเนี่ยจะต้องมีการใช้สเปรย์ฉีดน้ำให้เป็นละอองฝอยเนี่ยรดน้ำทุกวันช่วยเร่งให้เมล็ดพันธุ์เนี่ยมันแตกเร็วขึ้นเพิ่มความชื้นใช่ค่ะประมาณวันละ2-3ครั้งอุณหภูมิของน้ำอุณหภูมิของอากาศควรอยู่ที่เท่าไหร่ครับอุณหภูมิของโรงเรือนเนี่ยปกติถ้า29เกิน29ขึ้นไปนี่ก็ถือว่าอุ่นแล้วอ่ะผมเห็นบางที่เขาปลูกไฮโดรแบบที่มันมีแสงไฟนี่ด้วยอ่ะครับค่าใช้จ่ายสูงมากบ้านเรามันเมืองร้อนมันมีแดดจัดเลือดทั้งปีพี่ก็คิดว่ามันไม่จำเป็นแต่อย่างของพี่เองนี่พี่ก็บอกว่าค่าใช้จ่ายพี่สูงกว่าทั่วไปใช่ไหมครับใช่ค่ะจากอะไรบ้างครับน้ำ RO น้ำใช่น้ำ RO เพราะว่าพี่ต้องเปลี่ยนไส้กรองเปลี่ยนฟิลเตอร์แล้วก็มีการเขาเรียกอะไรแบบล้างอยู่ทุกอาทิตย์ล้างเมมเบรนนะแต่ว่าไอ้เปลี่ยนสารกรองเนี่ยจะปีหนึ่งประมาณครั้งหรือสองครั้งแล้วคือปัจจัยหลักของพี่จริงๆเนี่ยไอ้ผักไฮโดรโปนิกเนี่ยมันขาดไฟฟ้าไม่ได้มันจะสแตนบายอยู่ตลอดเวลานี่ผมฟังแล้วผมสนใจมากนะผมเชื่อว่ามีคุณผู้ชมจำนวนไม่น้อยที่มีที่ดินอยู่แล้วก็เริ่มรู้สึกแล้วว่าถ้าเกิดฉันทำโรงเรือนปิดมาแบบนี้ฉันก็น่าจะปลูกผักขายได้เหมือนกันนะไอ้ราคาขึ้นลงของผักนี่ยังไงบ้างราคาเหรอคะครับพี่ไม่ได้ผูกขาดกับใครโดยตรงเพราะว่าถ้าผูกขาดเนี่ยทำเป็นแบบจะกดราคาเขากดราคาคือถ้าเขาทำสัญญาเป็นคอนแทคเนี่ยเขาก็จะต้องตีราคาต่ำไว้ก่อนเราจะไปขอเพิ่มขึ้นตรงกลางเนี่ยมันก็ไม่ได้ระหว่างคอนแทคไม่ได้ใช่ไม่ได้แต่ถ้ามีพ่อค้าคนกลางเป็นคนกลางสืบไปเนี่ยเรามีการพูดคุยกันว่าเอ้าถ้าหน้านี้นะให้ราคาเท่านี้อีกหน้านึงเนี่ยที่ควรจะทำเงินได้เนี่ยเพิ่มขึ้นให้เราหน่อยอะไรอย่างเงี้ยคือสองฝ่ายเนี่ยพอใจมันก็ไม่มีปัญหาอย่างเงี้ยอ่ะถ้าผมปลูกครบถาดเนี่ย ขึ้นมาเนี่ยโตเต็มวัย45วันเนี่ย ได้กี่โลแผ่นหนึ่งเนี่ยได้ประมาณ10กิโลโหถ้าหน้าหนาวนะ10โล45วันได้ 1,200 นะฮะมันขึ้นอยู่กับชนิดผักด้วยที่ปลูกเนี่ย 1,200 นะโอ้โหกำไรล้วนๆจริงไหมที่เขาบอกว่าตั้งแต่พี่ทำเมื่อ6ปีที่แล้วเนี่ยตั้งแต่ปีแรก2ปีแรกเลยนะค่ะหักน้ำหักไฟหักค่าแรงงานคนแล้วทำเองที่บ้านเนี่ยประมาณสัก 3-4 โรงเรือนเนี่ย
ได้เดือนนึงเนี่ยเฉียดล้านบาทรายได้นะ 800,000 เกือบ 900,000 800,000 900,000 ใช่ 800,000 800,000 กว่า 800,000 900,000 บาทนี่คืออาชีพอันนี้ยังในฝันหลังเกษียณเลยนะว่ายังไม่ได้ตัดค่าใช้จ่ายถ้าตัดค่าใช้จ่ายแล้วก็อยู่ประมาณนั่นแหละ3กว่า 3-400,000 กำไร 3-400,000 มีเงินพาสซีฟอินคัมจากการปลูกผักหลังเกษียณสบายๆเลยอย่างเงี้ยเหรออย่างนี้ไม่ต้องกลับไปทำงานในเมืองแล้วสิพี่ไม่ไปแล้วทำงานในเมืองอย่างนี้ต้องขออนุญาตไปนั่งคุยด้วยหน่อยว่าที่มาที่ไปของการที่มาสนใจเรื่องการปลูกผักแล้วก็อยากจะยกระดับคุณภาพของผักให้มันมากกว่าในท้องตลาดด้วยเนี่ยมันเกิดขึ้นได้ยังไงได้ค่ะขอไปนั่งคุยกับพี่ตุ๊กและคุณมาตินหน่อยนะครับได้ค่ะโอเคครับค่ะเอาผักหน่อยไหมครับตอนนี้เรามานั่งคุยกับพี่ตุ๊กแล้วก็คุณมาตินนะครับซึ่งเมื่อสักครู่คุณมาตินก็มาอธิบายเรื่องของระบบน้ำ RO ให้เราได้ฟังกันไปแล้วแต่ว่าสิ่งหนึ่งที่ผมเชื่อคุณผู้ชมหลายท่านอยากจะทราบเนี่ยนะครับก็คือว่างานที่ทำอยู่เนี่ยที่ดูเหมือนจริงจังจริงๆจุดเริ่มต้นคืองานอดิเรกที่ทั้งคู่อยากจะทำหลังเกษียณใช่ไหมครับค่ะพี่ตุ๊กเดิมทีทำอาชีพอะไรครับโอ้พี่ก็เป็นแม่บ้านธรรมดานี่นะคะแต่ว่าสามีทำธุรกิจคือเมื่อก่อนเนี่ยมีธุรกิจเกี่ยวกับไอเรือดำน้ำพานักท่องเที่ยวดำน้ำสกูบ้าค่ะคือพอย้ายจากภูเก็ตมาอยู่กรุงเทพก็มาเริ่มทำธุรกิจแต่ก็แค่2ปีพอลูกชายคนเล็กเรียนจบแล้วไม่ได้อยู่ที่เมืองไทยเราก็คิดว่าเออไม่มีความจำเป็นต้องอยู่กรุงเทพก็อยากจะย้ายออกมาใช้ชีวิตต่างจังหวัดทำไมถึงมาซื้อที่ดินไว้ที่เลยครับพี่ชายพี่เนี่ยเขาแต่งงานแล้วก็มีครอบครัวอยู่นี่เขาก็แนะนำว่าเนี่ยมีคนอยากขายที่ดินนะถ้าพี่อยากทำฟาร์มความหมายของพี่ทำฟาร์มก็คือว่ามีบ้านหลังเล็กๆอยู่ตรงเนินข้างหน้าแล้วก็มีร้านอาหารมีกาแฟแล้วก็ปลูกผักแปลงเล็กๆอย่างเงี้ยพี่ก็คำนวณว่าถ้าปลูกประมาณนี้เดือนนึงพี่ก็น่าจะได้นะ 50,000 60,000 อะไรอย่างเงี้ยครับแต่สามีพี่เลยบอกว่าไม่มีทางหรอกถ้าเธอคิดว่าเธอจะมาปลูกเป็นโรงผักเรือนเล็กๆแล้วก็ขายอาหารกับกาแฟไปด้วยเนี่ยเดือนนึง 5-60,000 น่ะเป็นไปไม่ได้ถ้าจะทำให้ปลูกผักจริงๆเนี่ยเธอก็ต้องทำเป็นโรงใหญ่ให้มันเป็นธุรกิจไปเลย At that time she has a dream right yeah that she want to have her own farm yeah and also want to have a coffee shop yeah. in front of her farm yeah. And she said that she wants to have a passive income from growing vegetable, yeah. 50 grand a month. She told me that you said it's not going to happen if you do like that. No, because when you want to grow high quality vegetables, you still need very clean water, which means an RO system, uh-huh. yeah, which is expensive to buy and expensive to run. You need a generator. Because if the electricity is down, so if you do it on a small scale, there's no way that you can make money. Oh, it's not going to work for investment. No. Yeah. You need to do it bigger. You need to do it bigger. Farm ผักที่มีคุณภาพสูงเนี่ยมันจำเป็นจะต้องมีระบบน้ำแบบ RO แล้วก็ต้องมีเครื่องปั่นไฟด้วยลำพังทำฟาร์มเล็กๆแต่ไปซื้อไอ้ระบบน้ำ RO มาแล้วเครื่องปั่นไฟมันไม่คุ้มไม่คุ้มงั้นผมถามนิดนึงว่าจุดเริ่มต้นตอนที่อยากจะปลูกผักทำไมถึงต้องตั้งใจอยากจะทำผักคุณภาพสูงถ้าเราเป็นผู้บริโภคเวลาเราจะไปซื้ออาหารมากินจะเป็นผักผลไม้อะไรก็ช่างเนี่ยเราเองยังเลือกเราอยากได้ของที่มันดีๆมีคุณภาพพี่มองครั้งแรกก่อนนะทำอย่างไรถึงจะขายผักได้แล้วลูกค้ากลับมาซื้อพี่อีกถ้าจะปลูกเหมือนทั่วๆไปเนี่ยผักสลัดก็คือผักสลัดเหมือนกันทุกที่ก็เลยมองหาว่ามันจะต้องหาความแตกต่างสิคือเราก็ต้องใช้เมล็ดพันธุ์หรืออะไรที่มันมีคุณภาพดีแม้กระทั่งน้ำการดูแลการผลิตเพราะสุดท้ายแล้วเนี่ยสิ่งที่มันจะอยู่ไปตลอดก็คือคุณภาพอาจจะมีฟาร์มอื่นที่ไปซื้อเมล็ดพันธุ์จากเจ้าเดียวกันกับพี่ก็ได้แต่วิธีการปลูกมันอาจจะไม่เหมือนกันแม้กระทั่งว่าน้ำน่ะที่ใช้เนี่ยมันไม่เหมือนกันมันก็มีผลประการสำคัญคือว่าความสะอาดความสะอาดที่ให้เขามั่นใจได้ว่าเราไม่ได้ใช้สารแล้วรสชาติของผักผมทานแล้วมันไม่ขมใช่ค่ะรสชาติของผักนี่มันจะแตกต่างจากทั่วไปเพราะฉะนั้นเนี่ยหาแบรนด์ที่ดีที่เป็นเมล็ดพันธุ์ที่ดีเนี่ยไม่เพียงพอ
การใส่น้ำใส่อุณหภูมิหรือการทำโรงเรือนปิดมันเห็นผลต่อผลผลิตที่แตกต่างกันเลยใช่ใช่ค่ะเมื่อ6ปีที่แล้วเริ่มแรกจะมาพัฒนาที่ดินตรงนี้เป็นยังไงบ้างครับพี่ซื้อที่ดินเนี่ยพอมาสำรวจเนี่ยมันก็เป็นป่าก่อนนะตอนที่แรกเนี่ยไม่ได้ตั้งใจจะปลูกผักเราก็ปลูกยางพาราก่อนเพราะว่าตอนนั้นพี่ยังอยู่กรุงเทพแต่ว่ามันยางพาราเนี่ยมันก็ไม่ได้ผลดีเพราะมันมีขึ้นมีลงแล้วมันไม่ได้ดูแลเองก็เลยเปลี่ยนใจจะมาทำการปลูกผักขายต้นพาราทิ้งหมดเลยทิ้งหมดเลยแต่อันดับแรกเนี่ยที่จะทำไอ้ฟาร์มผักเนี่ยเราจะต้องสำรวจน้ำก่อนน้ำมันมีไหมถ้าน้ำมันไม่มีเพียงพอดึงน้ำขึ้นมาน้ำไม่เพียงพอน้ำแห้งเราก็ปลูกผักไม่ได้พอสำรวจปุ๊บแล้วก็แกก็มาวางแผนแล้วว่าเราเนี่ยจะปลูกผักกี่โรงโลเคชั่นมันอยู่ตรงไหนทิศทางลมด้วยแสงแดดด้วยทิศทางลมต้องเป็นยังไงลมเนี่ยถ้าสมมติว่าลมมันพัดแรงผักบางต้นเนี่ยไม่มีอะไรบางเหมือนคอสเนี่ยถ้าโตมากๆเนี่ยมันล้มนะเพราะว่าผักคอสมันสูงเพราะฉะนั้นเราต้องให้ลมมันพัดไปทางไหนอย่างไรมันต้องมีแบบว่าอันนี้มันเราไม่ได้ตัดหน้าดินนะเราปลูกไปตามสโลปดินเนี่ยมันก็เหมือนกับมันต่ำอยู่แล้วมันก็จะต้านกันไม่อยู่ช่วยกันได้ฉะนั้นมีเขาบางลมโอเคในระดับโอเคนึงพระอาทิตย์ขึ้นพระอาทิตย์ตกดินตรงไหนนี่เกี่ยวข้องไหมครับเกี่ยวสิยังไงครับเวลาพระอาทิตย์ขึ้นตอนเช้าตรงนี้ใช่ไหมคะเราต้องดูก่อนว่ามันขึ้นตอนเช้ามันมีอะไรกั้นบังไหมแน่นอนว่ายางพาราของชาวบ้านเราไม่สามารถไปปลูกได้เราก็ต้องขยับโรงเรือนเราไปเพื่อที่จะได้รับแสงตอนเช้าเอาตำแหน่งไหนเพราะว่าแสงตอนเช้าสำคัญต่อผักใช่สิเพราะว่าช่วงเช้าเนี่ยประมาณ9โมงขึ้นไปเนี่ยมันต้องมีแสงให้มันบ้างไม่งั้นมันไม่ได้รับแสงเต็มที่มันก็โตไม่เต็มที่เนื่องจากว่าพี่ตุ๊กไม่ได้ทำธุรกิจมาก่อนสามีทำทีนี้พอเป็นเรื่องเกี่ยวกับว่าจะต้องทำให้มันเป็นธุรกิจเนี่ยมันต้องมีวิธีคิดวิธีการทำอย่างไรเพื่อที่จะให้มันขายได้ด้วยสามีเข้ามาช่วยไหมครับถ้าเรื่องการตลาดเมื่อก่อนอ่ะเราช่วยกันเราคิดว่าเราจะเอาไปขายกับใครเสนออะไรอย่างเงี้ยเราจะต้องขายยังไงนะแกจะเข้ามาช่วยพี่คิดว่าเอาเธอจะต้องปลูกผักอย่างนี้นะออกโฆษณาอย่างนี้อย่างนี้ไปตอนเริ่มเก็บเกี่ยวครั้งแรกไปหาลูกค้าที่ไหนครับเราไปติดต่อก่อนที่เราจะปลูกใช่ไหมเราซื้อเมล็ดพันธุ์มาจากบริษัทเนี้ยเขาการันตีให้เราไปคุยเขาก็ช่วยซัพพอร์ตเราเขาก็เลยติดต่อให้เราเข้าไปคุยด้วยกับบริษัทใหญ่เขาก็เลยสั่งปลูกแต่ว่าก่อนที่จะสั่งปลูกเนี่ยเข้ามาสำรวจว่าฟาร์มของเราเนี่ยได้มาตรฐานไหมใช้เมล็ดพันธุ์มาจากที่เดียวกันไหมสารอาหารเนี่ยมาจากที่เดียวกันไหมแล้วมาเช็คน้ำเราด้วยว่ามันสะอาดเหมือนที่เราพูดไหมก่อนที่เขาจะทำสัญญาให้พอเข้ามาดูเขาพอใจแล้วเขาก็เซ็นสัญญาว่าเอาให้ลองปลูกแล้วส่งให้เขาส่งเขาล็อตแรกถึง10ตันไหมครับไม่ตอนนั้นพี่มีอยู่แค่3โรงเรือนก่อนก็ประมาณเริ่มแรกนี่ประมาณน่าจะประมาณ6ตันส่งครั้งแรกมันก็ได้เลยเหรอก่อนที่จะมาเริ่มต้นทำฟาร์มผักเนี่ยเราสองคนเนี่ยใช้เวลาเป็นปีศึกษาพี่ไปตะเวนดูกับแกว่าฟาร์มของแต่ละที่เขาปลูกเป็นยังไงแล้วเราก็ไปทดลองซื้อไอ้โต๊ะปลูกอันเล็กมาตอนนั้นอยู่กรุงเทพพอมาลองปลูกดูเอ้ามันก็ขึ้นนี่พอเห็นผักมันออกมาเราก็ดีใจว่าเอาเราปลูกแค่เนี้ยทดลองอยู่กรุงเทพอ๋ออย่างนี้ใครก็ลองได้เรามีผักที่บ้านลุงแล้วก็ปลูกที่บ้านได้คอนโดผมก็เห็นเขาปลูกกันอันนั้นมันเป็นครั้งแรกที่แบบว่าพอมันออกมาแล้วดีใจว่าเอ้ามันเราก็ทำได้เนี่ยกรุงเทพอากาศก็ร้อนแล้วอันนี้มันก็ยังขึ้นเลยถ้าเราไปอยู่เมืองเลยเนี่ยมีระบบการจัดการที่ดีมันก็น่าจะไปได้ดีนะกับธุรกิจแบบนี้อะไรอย่างเงี้ยเราก็เลยเราก็ต้องไปหาที่ติดต่อสิว่าเราจะปลูกยังไงนั่นแหละมันเป็นจุดประกายของเราตั้งแต่ปีแรกนี่ปีที่6มีอุปสรรคบ้างไหมครับเหมือนกับว่าธุรกิจกำลังจะดีใช่ไหมส่งอยู่ดีๆเจอโควิดนี่นะครับผมกระทบไหมมีสิพี่มีเยอะด้วยเพราะว่าการสตาร์ทฟาร์มเริ่มแรกเนี่ยเราใช้ทุนส่วนตัวหมดเลยถ้าผมดูแบบคร่าวๆนะระบบ RO ระบบน้ำระบบโรงเรือนไม่รวมค่าที่ดินด้วยประมาณ 7-8 ล้านนะอุ้ยมากกว่านั้นทั้งหมดที่รวมไปเนี่ยไอ้นี่มันแพงนะโรงเรือนแต่ละอันเนี่ย มันแพงมากมันแพงแล้วก็ระบบน้ำอะไรเนี่ยมันมีการเมนเทนเนนซ์ตลอดเวลาลงล็อตแรกไปเท่าไหร่ลงทุนล็อตแรกเอาตั้งแต่แบบเริ่มทำฟาร์มเลยใช่ไหมครับมันต้องเกือบ20ล้าน20ล้าน
พราะว่าเราทำทุกสิ่งทุกอย่างถนนไฟฟ้าอะไรเราทำมันใหม่หมดทุกอย่าง มันมีแต่ที่ดินเปล่าๆอยู่เนี่ยเพราะฉะนั้นไอ้การก่อสร้างเนี่ยก็เหมือนกับเรามาเริ่มทำเซตขึ้นมาเป็นเหมือนเมืองอ่ะพอเราเห็นว่าเอ้าปี1ปี2ไปได้ดีแล้วเราอยากขยายเราก็เริ่มมีลงที่4เข้ามาของ SME ลงทุนเพิ่มใช่แล้วเจอโควิดเป็นไงฮะอูปีแรกนี้ 5-6 เดือนนี่มันสะดุดมันก็เงียบไปหมดอ่ะเนาะเพราะว่าคนที่เอาผักไปขายเนี่ยคนกลางเขาก็เอาไปขายไม่ได้เราก็ต้องลดกำลังการผลิตลงแต่ว่าก็ยังเปิดอยู่เปิดขายอยู่คือพูดง่ายๆคนกลางเจ๊งคนกลางเจ๊งส่งเงินมาให้เราก็ไม่เป็นตามกำหนดแล้วทีนี้ผักเราเนี่ยมันไปไม่ได้เพราะว่ามันปิดหมดทุกที่มันปิดหมดทุกที่ขายไม่ได้แต่ว่าก็ยังมีลูกค้าอยู่ปะปายตอนนั้นนี่แสดงว่าที่เห็นอยู่ประมาณ4โรงเรือนเนี่ยมีหลายโรงนี่แทบร้างเลยใช่ไหมครับก็ไม่มีคนออเดอร์ปุ๊บโรงก็ร้างเลยสิพี่ก็ต้องล้างแล้วก็ปิดไว้ก่อนแล้วเปิดอยู่แค่ประมาณโรงเดียวโรง4มันใหญ่กว่าเพื่อนเหลืออยู่แค่โรงเดียวที่เหลืออีก3โรงปิดไม่มีผักเลยไม่มีลูกค้าเปิดอยู่แค่โรงเดียวแล้วมีอนาคตที่จะขยายลง5ลง6ลง7ลง8มั้ยครับถ้ามันขายดีมากอนาคตนี่กะจริงจังกับเรื่องผักขนาดไหนถ้ามันดีขึ้นไปเรื่อยๆคือมันอยู่ตัวอันนั้นก็อาจจะเป็นแบบนึงที่พี่จะคิดจะทำอะไรต่อมั้ยมันมีอยู่ช่วงปีที่แล้วเนี่ยตอนนั้นที่พี่เปิดสัก4โรงผักพี่เนี่ยโรงพี่ปลูกไม่พอพี่ไม่กล้าขายเขาเพราะว่ามันโตไม่ทันหน้าหนาวปีที่แล้วเนี่ยพี่ไม่มีผักให้ลูกค้าเลยแล้วทำไงครับตอนที่ปลูกไม่ทันนี่วางแผนเลยจะเพิ่มโรงมั้ยศักยภาพการเพิ่มลงเนี่ยคุณเปิดคนงานน่ะสำคัญที่สุดคนงานน่ะสำคัญเพราะว่าตอนนี้ลงไม่สำคัญเท่าคนเก็บเกี่ยวคนปลูกเวลามันรีบเร่งเพราะว่าคนมันน้อยผักลงมันเยอะกว่าเนี่ยมันจะกลายเป็นความแบบว่ามันมักง่ายคุณภาพมันจะไม่ได้ถ้าจะเอาแต่ปริมาณเอาปริมาณเยอะๆทีเนี้ยแล้วผักมันเสียเนี่ยดูไม่ทันน่ะมันก็ไม่ได้อะไรเพราะฉะนั้นก็คือเอาปริมาณอย่างพอดีที่ควบคุมได้ใช่เอาคุณภาพก่อนเพราะฉะนั้นค่อยๆไปใช่แต่ว่ามีแน่ในอนาคตมันต้องคิดดูอยู่กำลังคิดอยู่ At that time you want to retire right you both of you retired so it means that you already won a profit or you collect money from other business I did yeah and you have it in the saving accountRight, yeah. For 20 million. And you're going to have an investment. That means that you're going to withdraw 20 million to do something yes. that you don't really know is going to succeed or success or not. คือเขากำลังถามว่าทำธุรกิจมามีเงินเก็บประสบความสำเร็จแล้วอยู่ดีจะเอาเงิน20ล้านที่จะเอาไว้ใช้หลังเกษียณมาลงทุนเนี่ยคิดมากไหมว่าเอ้ยมันจะประสบความสำเร็จไหมถ้ามันไม่ประสบความสำเร็จเงินเก็บที่หามาทั้งชีวิตอาจจะหายไปเลยนะ I was quite sure it would for I did a fair bit of research on the demand and what the production in Thailand of high quality and that looked very good and it did because before COVID we had 5 full trucks a week going to Bangkok yeah it was doing very well เขาบอกว่าเขา research แล้วว่าไอ้ตลาดของผักที่มีคุณภาพดีเนี่ยเต็มรถบรรทุกทุกสัปดาห์เข้ากรุงเทพก่อนโควิดสัปดาห์ละ5คันพอที่จะเริ่มทำพี่ก็ถามเขาว่าเราจะทำธุรกิจอย่างเนี้ยเรามั่นใจเหรอตอนช่วงนั้นแล้วก็มันหาดูว่าผักที่เป็นโรงเรือนปิดและมีคุณภาพในเมืองไทยตอนนั้นมันมีน้อยมากเราคิดว่าถ้าเราสตาร์ทอย่างเนี้ยแล้วขายผักที่มีคุณภาพมันน่าจะโอเคกับธุรกิจไปได้แล้วเรามั่นใจเราถึงกล้าลงทุนชาวบ้านแถวนี้เขารู้ไหมว่าตรงนี้ปลูกผักเมื่อก่อนตอนพี่มาทำใหม่ๆเนี่ยเขาไม่รู้แล้วเขาไม่กล้าเข้ามาเขาก็แปลกใจว่าพี่จะมาทำอะไรแล้วพอบอกว่าปลูกผักอันนี้มาเนี่ยเห็นบอกว่าแพงแพงชาวบ้านบอกแพงใช่เมื่อก่อนบอกว่าแพงผักแพงขนาดนี้ใช่ไหมขายใช่แต่ตอนนี้ก็คือมี walk in ทุกวันตัวแทนของจากจังหวัดเลยก็จะเข้ามาเอาผักที่นี่ไปขายพี่ได้ขายนะบางทีเดือนนึงก็ตันกว่าก็มีโอ้เป็นตันเลยนะขายปลีกเนี่ยใช่ใช่สิ่งหนึ่งที่เกษตรกรส่วนใหญ่มักจะเจอก็คือว่าตอนที่จะปลูกเนี่ยระวังแผนไว้แล้ว
ว่าจะได้ราคาหนึ่งใช่แต่พอเก็บเกี่ยวปุ๊บขายเนี่ยนั่นได้อีกราคาหนึ่งซึ่งเป็นอย่างเงี้ยอยู่ประจำไม่ว่าจะลำไยมังคุดทุเรียนถ้าสมมติว่าที่นี่ขายผักดีคนแห่เข้ามาซื้อก็จะมีเหมือนกับชาวบ้านคิดว่าเอ้าเขาขายผักดีเนี่ยใช่ไหมพอถึงหน้าหนาวเขาปลูกได้เขาก็จะปลูกมาเหมือนกันหมดพอปลูกมาเหมือนกันหมดปุ๊บเนี่ยไอ้คนกันราคามันตกสิของเราแพงก็ผละไปเอาเจ้าอื่นผละไปเอาเจ้าอื่นโดยไม่ได้สนใจว่าผักมันจะสวยมันจะมีคุณภาพไหมเพราะว่าเขาแค่รับแล้วเอาไปขายต่อถามว่าเกษตรกรอ่ะอย่างพี่เนี่ยใช่ไหมต้นทุนการผลิตก็สูงเป็นเหมือนทั่วๆไปแต่ราคาเนี่ยมันกำหนดไม่ได้เพราะว่ามันต้องให้คนกลางเป็นคนกำหนดแล้วพี่ทำไงของพี่เมื่อก่อนเนี่ยพี่ก็เคยโดนแต่หลังๆมาเนี่ยพี่ก็คือพี่ไม่ขายให้พี่ทิ้งดีกว่าพี่จะเอาให้เขาไปเพราะว่าถ้าพี่ยอมเขาไปเรื่อยๆมันก็เป็นต่อไปเรื่อยๆเอางี้เอาที่อยู่ผมไว้ทุกครั้งที่จะทิ้งส่งมา จริงผักสลัดมันมีอยู่ในท้องตลาดแต่ว่าพี่ตุ๊กเนี่ยใช้วิธีการในการยกระดับมูลค่าของสินค้าด้วยการใส่ใจในรายละเอียดและวิธีการในการปลูกมันมากยิ่งขึ้นโดยใช้ไอ้วิธีการปลูกแบบไฮโดรพอนิกส์เนี่ยแหละเลี้ยงพืชด้วยน้ำไม่สัมผัสดินนะครับและน้ำสะอาดได้ผลผลิตที่อุดมสมบูรณ์มากกว่าเลี้ยงในโรงปิดไม่ต้องมียาฆ่าแมลงไม่มีครับมันก็ขายได้แพงกว่าท้องตลาดทีเนี้ยถ้าพูดถึงเกษตรกรคนอื่นๆเนี่ยครับพี่ตุ๊กพอที่จะมีวิธีไหนในการแนะนำให้เขาสามารถที่จะยกผลผลิตทางการเกษตรของเขาให้มีคุณภาพด้วยแล้วก็ขายได้ราคามากขึ้นกว่าที่เขาทำอยู่ณตอนนี้ไหมครับพี่ถามว่าให้มีคุณภาพเนี่ยคือจริงๆแล้วผู้ผลิตเนี่ยมันต้องซื่อสัตย์ต่อผู้บริโภคนะหมายความว่าปลูกให้มันมีคุณภาพคือความสะอาดความปลอดภัยอยากจะให้ผักขายได้ราคาดีเราต้องรักษาไอ้มาตรฐานการผลิตของเราให้มันดีตลอดราคาทำยังไงถึงจะได้ยกระดับขึ้นมาจริงๆแล้วมันต้องรวมตัวกันเพื่อเวลาขายเนี่ยมันต่อรองได้จากการที่ผมได้ฟังพี่ตุ๊กพูดเนี่ยนะครับแล้วก็รวมถึงคุณมาตินด้วยเนี่ยจริงๆแล้วเรื่องของการเกษตรในบ้านเราเนี่ยยังมีอนาคตที่ไปได้อีกมากเลยแต่ว่าที่เกษตรกรเรายังมีรายได้น้อยนะครับเนื่องจากว่าผลผลิตที่เรามีอยู่เนี่ยค่อนข้างจะเหมือนกันแล้วก็หันราคากันเองใช่ทางเดียวครับลองมองง่ายๆในผลผลิตทางการเกษตรของคุณว่าคุณจะทำให้ผลผลิตแตกต่างจากผลผลิตที่มีอยู่ในท้องตลาดได้อย่างไรเมล็ดเดียวกันถึงแม้ว่ามันจะออกมาเป็นต้นเดียวกันแต่มันออกมาเป็นผลลัพธ์ทางผลผลิตที่แตกต่างได้เพราะตัวแปรอยู่ที่การดูแลและเอาใจใส่หมดเวลาของ Perspective ในคืนนี้แล้วล่ะครับคุณผู้ชมสามารถติดตามความเคลื่อนไหวของ Perspective ได้ผ่านทาง Facebook และ Instagram ของ Perspective TV หรือหากอยากจะชมรายการตอนอื่นๆย้อนหลังของเรานะครับสามารถเข้าไปชมได้ที่ YouTube Channel Black Dot Official นะครับจะมี Perspective อีกหลากหลายตอนที่คุณได้รับชมย้อนหลังแล้วก็น่าจะได้มุมมองและแรงบันดาลใจดีๆอย่างแน่นอนรวมถึงคลิปสั้นๆของเราเนี่ยนะครับก็จะเอาไปรวมเอาไว้ใน TikTok ด้วยนะครับ TikTok ของเรา account perspective_tv นะครับใครก็ตามที่อยากจะพูดคุยกับทีมงานเราได้นะครับสื่อสารได้ตลอด24ชั่วโมงผ่านทาง LINE ID @perspective_tv และในที่เดียวกันนะครับจะมีไอคอนของ LINE My Shop ที่ให้คุณนั้นสามารถเข้าไปช้อปปิ้งสินค้าดีๆที่เป็น limited edition ที่เราทำงาน collaboration ร่วมกับแขกรับเชิญของเราหมดแล้วหมดเลยนะครับส่วนใครที่อยากจะมาเยี่ยมชมฟาร์มผักแห่งนี้นะครับผมแนะนำให้มาที่อำเภอวังสะพุงนะครับจังหวัดเลยมาดูกระบวนการปลูกวิธีการเพาะนะครับถ้ามีคนสนใจอยากสั่งซื้อผักติดต่อได้ที่ไหนครับอ๋อ Facebook ค่ะ Facebook อะไรครับFacebook about MT Hydroponic Thailand จังหวัดเลย Facebook นะครับ MT MT Hydroponic Hydroponics Thailand ค่ะนะครับจังหวัดเลยจังหวัดเลยเสิร์ช Facebook ไปเลยสิ่งที่สำคัญที่สุดครับไม่ว่าแง่มุมไหนก็ตามที่ได้จาก Perspective ของ MT Hydroponics ทั้งคุณมาตินแล้วก็พี่ตุ๊กจะเหมือนกันกับผมหรือแตกต่างจากผมไม่เป็นไรนะครับแต่สำคัญคือคุณต้องนำมาไปปรับใช้แล้วชีวิตของคุณในวันพรุ่งนี้จะเปลี่ยนไปแล้วครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะขอบพระคุณนะครับพี่ตุ๊กครับขอบคุณคุณ Thank you so much Mr. Martin Thank you อย่างนี้พี่ก็ไม่สามารถขายผักโขมได้ใช่ไหมเพราะมันไม่ขมอ่ะมันขายไม่ได้
แม่โขมันจะขายได้ไง you know you know spinach right yeah in Thai we call ผักขม yes I know yeah and then she said that her vegetable is quite sweet yes so it's not gonna be a bitter vegetable no, so you cannot sell you cannot sell spinach because spinach has to be bitter yes. that's why they say in Thai they call ผักขมผักขมไม่ใช่ผักขม